สวัสดีค่ะแอดวานเองค่ะอัพพิซดนี้แอดวานมาต่อตอนที่6ของเรื่องกอบรินนะคะคำสาบรักผู้พิทักษ์วิญญาณเรื่องนี้สนุกมากเลยค่ะเป็นซีรีส์จากแดนกิมจินะคะเกาหลีใต้ก็ตอนที่หก็ถึงตอนที่อินทักนางเอกของพวกเราเนี่ยเมื่อกลับมาเธอก็ได้แต่คุ้นคิดถึงคิมซิมตอนอยู่ที่ร้านเนื้อในแคนาดาค่ะเธอไม่รู้ว่าทาไมเขาถึงร้องไห้แล้วก็ทาตัวเศร้ามาก เมื่อเธอเดินออกมาจากห้องเนี่ยมาเจอคิมซิมนะคะคิมซิมก็ตัดสินใจขอให้เธอดึงดาบให้เขาตอนนี้เลยเขาบอกว่าเขาอยากหยุดแค่นี้อึนทักถามกลับไปว่าหยุดอะไรคิมซิมก็จึงตอบว่าหยุดคิดว่าเขาจะเลือกอะไรได้เธอถามเขากลับ ถึงทางที่เขาเลือกว่ามันคืออะไรแต่เขากลับบอกให้เธอตอบคำถามไม่ได้บอกให้เธอตั้งคำถามละกันเธอจึงกล่าวขอโทษและบอกปัดไปว่าเธอยังหาข้อมูลในตัวของคิมซิมไม่เสร็จเลยคิมซิมสงสัยว่าข้อมูลอะไรอึนทึกจึงตอบว่าเธอเอาชื่อของเขาไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตแต่ก็ไม่เจอหลักฐานการมีอยู่เลยดูเหมือนว่าจะมีการลบประวัติของเขาออกไป เขาเคยบอกเธอไว้แล้วว่าถ้าเธอรู้เรื่องราวของเขาเธออาจจะเกลียดเขามากขึ้น ถ้าสิ่งนั้นคือดาบตอนนี้เธอได้รู้แล้วแต่เธอก็ไม่ได้เกียดเขาอย่างที่เขาบอกนั่นก็แปลว่าต้องมีเรื่องอื่นที่มากกว่านี้ดาบนั้นคงถูกแทงโดยคนที่เขาคาดไม่ถึงเขาอาจจะเคยทำเรื่องแย่มากจนถูกลบทิ้งจากหน้าประวัติศาสตร์ถ้าเขาเคยทำเรื่องไม่ดีแล้วถูกลงโทษด,ด้วยดาบก็ไม่ควรจะดึงดาบออกเธอถามเขาไปว่าหรือว่าเขาเป็นคนทรยศอะไรทำนองนี้หรือเปล่า คำพูดของอุนทัก์ทำให้คิมซิมย้อนนึกไปถึงวันที่เขาถูกพระราชาสังหารเขาตอบกลับว่าเธอพูดถูกแล้วเขาพยายามจะอยู่ต่อชีวิตเขาไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ถึงเขาจะพยายามแต่การตายของเขาก็ไม่ได้มีเกียรติถึงจะพยายามเข้าหาพระราชาเขาก็แก้ไขอะไรไม่ได้แต่เขาก็ยังคงก้าวต่อไป ทุกย่างก้าวของเขาทําให้คนบริสุทธิ์ต้องเสียชีวิตมันเป็นบาปที่ให้อภัยไม่ได้ดาบนี้คือการลงโทษแต่ถึงจะเป็นการลงโทษสําหรับ900ปีมันก็นานเกินไปฝ่ายอืึนทักนางเอก่ะก็พูดไปว่าไม่หลอกมันไม่ใช่การลงโทษถ้าเป็นการลงโทษพระเจ้าไม่ให้พลังหรอกและหากคุณเป็นคนไม่ดีจริงจ พระเจ้าก็จะสร้างแต่กอบรินและพระองค์จะไม่สร้างเจ้าสาวของกอบรินมาเพื่อช่วยดึงดาบให้หรอกคิมซิมมองตาอึนทักด้วยความซาบซึ้งที่เธอเข้าใจในตัวเขาพูดเสร็จเธอก็ใช้มือของเธอปาดน้ำตาให้กับเขาเธอบอกคิมซิมว่าเธอไม่รู้หรอกว่าเขาเคยเป็นคนแบบไหนแต่เขาจะได้รับความรักจากใจนะ ที่เธอพูดว่าเขาอาจเป็นคนไม่ดีเขาอาจจะไปรักมเหสีของพระราชาแล้วถูกจับไปขังพร้อมกับขอโทษที่พูดออกไปว่าเขาเป็นคนทรยศเขาจึงขอให้เธอทำให้เขารู้สึกดีขึ้นแต่เธอก็ปฏิเสธ เธอบอกว่าเขาอยู่แบบนี้มาตลอดเ0 0ปีหรือเขาอยู่กับความสิ้นหวังมาตลอดเวลาเธอสงสารเขาเหลือเกินเขาเลยขอให้เธอทำตัวเหมือนเดิมเธอบอกว่าเธอเศร้าอยู่จะมาขอให้ทำตัวเหมือนเดิมง่ายๆได้ยังไงคุณบอกว่าอยากจะดีขึ้นแต่คุณไม่คิดหรือว่าคุณยังทำไม่เต็มที่ฉันเคยเป็นคนที่น่าสงสารมาก่อน พูดเสร็จก็บอกว่าเธอจะออกไปทำงานแล้วระหว่างนี้ก็ให้เขาคิดว่าเธอต้องการอะไรคุณน่าสงสารกว่าฉันอีก ฉันจะลงโทษพวกนั้นให้หมดเลยคิมซิมก็งงว่าสรุปแล้วอึนทักต้องการอะไรกันแน่เงินบ้านหรือเพชรพลอยหรือว่าสิ่งที่เธอต้องการคือสิ่งที่เธอจะให้เธอตอบกลับว่าความรักนั้นหรือเธอให้เขาคิดดูว่าจะสร้างบ้านที่เติมเต็มไปด้วยเงินทองหรือเติมเต็มไปด้วยความรักยิ่งทำให้เขางงเข้าไปใหญ่ก็เลยไล่ให้เธอรีบๆไปทำงาน หลังจากที่นางเอกออกไปนะคะคิมซิมก็กลับมานั่งคิดหนักเลยเขาหวนคิดถึงแต่ภาพของอึนทักในวัย29ปีที่เธอไม่มีเขาอยู่เคียงข้างแล้วก็คิดหึงหวงคนที่ไปกับเธอโดยที่เขาไม่เห็นด้วยซ้ำว่าใครที่ไปกับอึนทักในวันนั้นทางด้านยมมาทูตค่ะวันนี้เขามีนัดกับสันนี เขาได้ขอให้ด็อกฮาวาไปเป็นเพื่อนด้วยในขณะที่ซันนี่ก็ขอให้เพื่อนสนิทของเธอมาด้วยเช่นกันการนัดเจอกันครั้งนี้ดูเหมือนด็อกฮาวาจะโชวิวธีจีบหญิงให้ยมมาทูตได้เห็นเขายื่นนามบัตรให้ทั้งสองสาวพร้อมกับบอกว่าตนชื่ออยู่ด็อกฮาวายมมาทูตมองตามอย่างทึ่งๆซันนี่ Sunny จึงหันกลับมาถามยมมาทูตว่าแล้วคุณล่ะคุณนะ่ะทำงานอะไร ยมทูตถึงกับหน้าเสียหันกลับไปมองขอความช่วยเหลือจากด็อกฮวาแต่ด็อกฮวาก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไรยมาทูตจึงตอบไปว่าเขาทำงานบริการเขาบอกรายละเอียดไม่ได้ขอให้เธอเข้าใจเขาด้วยเธอจึงถามว่างั้นวันนี้คุณมีชื่อหรือ,อยังเขาก็ตอบด้วยความภูมิใจว่ามีแล้วชื่อของเขาก็คือชื่อว่าคิมอูบินเธอจึงขอนามบัตรของเขาเผื่อว่าจะได้รู้ว่าเขาทางานที่บริษัทอะไร แต่เขากลับไม่มีนามบัตรให้แล้วตอบไปว่าถ้าบอกร่วงหน้าเขาจะเตรียมนามบัตรมาด้วยขณะนั้นเพื่อนของซันนี่ก็อุทานอย่างตกใจเธอค้นหาข้อมูลของด็อกฮาวาในอินเทอร์เน็ตและพบว่าเขาคือทายาทจริงๆของซอนอูกรุ๊ป ทำให้ด็อกคาวาได้หน้าไปไม่น้อยรู้สึกว่าตอนนี้ทั้งสองสาวจะให้ความสนใจด็อกคาวาเป็นพิเศษทําให้ยมมทูตเกิดความอิจฉาเล็กน้อยจึงสะกดจิตให้ทั้งด็อกคาวาและเพื่อนของสันนี่ให้ขอตัวกลับไปก่อนให้เหลือแค่เขากับสันนี่แค่สองคน จากนั้นเขาก็ล้วงเอาแหวนหยกออกมาจากกระเป๋าและยื่นให้กับเธอเขาขอคืนให้เธอเพราะเธอเป็นคนหยิบก่อนและเหมาะกับเธอมากกว่าสันนี่ได้แหวนแล้วจึงเอ่ยขอเบอร์โทรรัพสับของยมมาทูตนะคะแต่เขาก็บอกว่าเธอมีเบอร์ของเขาแล้วนี่สันน <Sunny S 1> ี่ปฏิเสธว่าเธอไม่ได้ขอเบอร์เขาแต่เธอจะขอเบอร์ด็อกฮวาต่างหาก เพื่อนเธอเอานามบัตรไปแล้วเธอเลยไม่รู้จะติดต่อเขาอย่างไรจะถามเพื่อนตรงๆก็คงไม่ได้ยมมาทูดรู้สึกน้อยใจที่ซันนี่สนใจในตัวของดอกฮวาแต่ซันนี่ก็พูดขึ้นมาว่าเขาเป็นทายาทของซอนอูกรุ๊ป เป็นเจ้าของร้านที่เธอเช่าอยู่เธออยากได้เบอร์โทรเพราะว่ามีเรื่องต้องคุยกับเขาเยอะเลยยมมาทูตก็เลยดึงโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ค้นหาเบอร์โทรแต่ดูเหมือนเขาจะทำชักช้าเกินไปไม่ทันใจของซันนี่เธอก็เลยดึงเอาโทรศัพท์มาค้นหาเบอร์เอง แต่ยมมาทูตระวังตัวมากไม่ให้ใครมาจับมือง่ายๆเขารีบกระชากมือตัวเองออกจากมือถือทำให้ซันนี่แปลกใจแต่ซันนี่ก็เอาโทรศัพท์มาหาเบอร์เองจนได้เธอก็พบว่าเขาบันทึกชื่อเธอไว้ว่าซันนี่ไม่ใช่ซอนฮีเธอแอบขำเล็กน้อยและเธอยังพบอีกว่ายังมีเบอร์ของกอบรินและเจ้าสาวของกอบรินอีกด้วย ตัดกลับมาที่คิมซิมที่ตอนนี้เขาต้องพึ่งยาอีกแล้วยมมาทูตจึงถามไปว่ายาของมนุษย์เนี่ยมีผลกับนายด้วยหรือคิมซิมตอบกลับว่าตอนนี้เขาต้องเลือกระหว่างยากับเหล้าแล้วก็ถามยมมาทูตไปว่าไปเจอเธอมาเป็นอย่างไรบ้างยมมาทูตก็เลยตอบกลับว่าฉันถึงได้มานั่งกินเหล้าอยู่นี่ไง,ง,ไงเธอว่าฉันแปลกคนฉันอะไม่รู้ฉันไม่ค่อยมีอะไรโดยเฉพาะนามบัตร คิมซิมก็ชมยมมาทูดว่าหลอกเธอว่าเป็นคนได้เนียนดีนะยมมาทูดก็ถามคิมซิมว่าตกลงนายกำลังบ้าหรือหดหูคิมซิมก็ตอบว่าเขาแค่ป่วยเนี่ยอึนทักเป็นผลของการแหกกฎทุกคำที่เขาพูดทำร้ายจิตใจอึนทักกำลังจะย้อนกลับมาหาเขาถึงเขาจะอยู่มานานแต่เขาก็ไม่ฉลาดพอที่จะรู้ว่าควรพูดอะไร เขาอาจสมควรตายยมมาทูตพยายามจะปอบโดยบอกว่าไม่มีใครสมควรตายหลอกคิมซิมเหมือนจะรู้สึกดีขึ้นมาแต่ยมมาทูตก็พูดต่อว่าทุกอย่างเนี่ยต้องมีข้อยกเว้นทําให้เขามองค้อนยมมาทูตอีกครั้งยมมาทูตกับพูดว่า เป็นแค่มุกอยากให้นายขำแล้วยมมาทูตก็เลยถามว่าทำไมถึงต้องกินยาอึนทักเป็นอะไรหรือเปล่าคิมซิมจึงเริ่มเล่าว,ว่าเขาคุยอยู่กับเธอจูจ่ๆเธอก็บอกว่าสงสารชั้นแล้วก็ร้องไห้เขาก็เลยร้องไห้ด้วยแล้วขอให้เธอดึงดาบแต่เธอกลับไม่ยอมดึงยมมาทูตหันมาต่อว่าคิมซิมว่านายร้องไห้ต่อหน้าวิญญาณได้ไงร้องไห้ต่อหน้าผู้หญิงเป็นอะไรที่ไม่เข้าท่าเลย คิมซิมจึงย้อนกลับไปว่าที่นายยังร้องไห้ต่อหน้าผู้หญิงที่นายเจอครั้งแรกเลยเนี่ยเมื่อโดนย้อนแบบนี้ก็ทำให้ยมมาทูดถึงกับพูดไม่ออกเลยนะคะยมมาทูดก็ถามคิมซิมว่าป่วยมากไหมไปหาหมอไหมได้ยาหลอกก็ยังดี แต่คิมซิมบอกว่าเขาไม่ได้ป่วยแบบนั้นคือเขาเจ็บเนี่ยเพราะดาบพร้อมกับบ่นว่าพระเจ้าคงประเมินค่าเขาสูงไปเมื่อเห็นคิมซิมเศร้าขนาดนั้นยมมทูตจึงยืดอกขึ้นมาทำท่าเตรียมพร้อมจะให้คิมซิมมาโอบกอดแต่คิมซิมกลับลุกขึ้นและทำท่าเงื้อดาบใส่เขาแทนทำให้เขาต้องหันกลับไปนั่งดื่มเหล้าต่อนะคะคิมซิมกับยมมทูตนี่เคมีดีนะคะชายชายค่ะ ภาพตัดไปทางด้านซันนี่บ้างนะคะหญิงสาวค่ะเมื่อได้แหวนหยกกลับมาแล้วเธอก็นำมาสวมใส่แล้วก็ชื่นชมอยู่ในร้านอึนทักค่ะเดินเข้ามาเห็นก็จึงถามว่าซื้อมาใหม่เหรอเธอก็บอกว่าเปล่ามีผู้ชายให้มาอึนทักก็เลยถามผู้ชายบนสะพานลอยนะเหรอเจอแล้วเหรอคะเป็นยังไงบ้างซันนี่ก็บอกว่ายังรอเหมือนเดิมยังแปลกเหมือนเดิมแต่เห็นเขาที่ไรเธอก็ลืมทุกอย่าง ระหว่างที่คุยกันอยู่วิญญาณสาวอีกตนที่คอยตามอึนทักก็พูดแทรกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเธอก็เคยได้แหวนพร้อมกับบอกว่าจะแก้แค้นมันให้ได้แต่วิญญาณหญิงแก่ก็โผล่เข้ามาแทรกว่าถึงตายแล้วก็ต้องมีลำดับเธออยากจะขอให้อึนทักช่วยเธอหน่อยช่วยให้ก๊อบรินบอกว่าลอตเตอรี่จะออกเลขอะไรเธอจะได้ไปบอกให้ลูกซื้อเผื่อจะมีเงินทองไว้ใช้เธอจะได้จากไปอย่างสุขคติ อึนทักค่ะเหมือนจะคิดอะไรได้ก็เมื่อกลับมาถึงจึงไปถามคิมซิมว่ารู้ไหมว่าลอตเตอรี่จะออกเลขอะไรเธอจะเอาไปบอกวิญญาณหญิงแก่เผื่อวิญญาณน,นั้นจะไปเข้าฝันบอกรูปของเธอเขารู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่จึงบอกเลขลอตเตอรี่ที่จะถูกรางวัลออกไปนางเอกก็จึงรีบไปบอกวิญญาณหญิงแก่แล้วก็ตัวเองก็รีบไปที่ร้านสะดวกซื้อเพื่อขอซื้อ ลอตเตอรี่เบอร์นั้นทันทีแต่คนขายก็ไม่ยอมขายให้เพราะว่าเธออายุยังไม่ถึงนะคะเธอจึงกลับไปปลอมตัวมาค่ะซื้ออีกครั้งหนึ่งแต่คนขายก็ถามดูบัตรประชาชนเมื่อเธอหมดหนทางนะคะเธอก็เลยอ้อนวอนคนขายแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวแบ่งรางวัลให้แต่เธอก็โดนคนขายไล่ตะเพิดออกมา รากฏว่าคิมซิมค่ะก็แอบ,บยืนมองอยู่นอกร้านนานแล้วเธอก็บอกว่าเธอก็อยากได้เงินเหมือนกันแต่สุดท้ายเธอก็ซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้ไม่รู้ว่าลูกยายซื้อทันหรือเปล่า คิมซิมจึงบอกว่ารูปของยายแก่ก็ไม่ได้ซื้อเพราะเขาทำงานหนักมากจนไม่มีเวลานอนวิญญาณของยายแก่เลยไม่ได้เข้าฝันอึนทักทำทา่าเสียใจคิมซิมจึงพูดต่อไปว่าสัปดาห์นี้จะไม่มีใครถูกรางวันรางวัลจะถูกทบไปงวดหน้าพวกชาวนาที่ซื่อสัตย์เขาจะได้ฝันประหลาดประหลาดเทวดาจะช่วยจัดการให้ อื่นทักนะคะจึงยิ้มออกมาอย่างดีใจพอเธอหันไปมองที่หน้าจอ ผลออกรตเตอรี่ออกเลขที่เธอต้องการซื้อคนขายเมื่อจ้องมองไปที่โพยเลขที่เธอเขียนทิ้งไว้ถึงกับตะลึงจนเป็นลมไปเลยเธอเอาความรับที่คิมซิมบอกไปบอกวิญญาณของยายแก่ทำให้ยายแก่ดีใจมากเธอไม่มีห่วงแล้วเธอพร้อมจะจากไปแล้วและเธอก็อวยพรให้อึนทักเป็นเจ้าสาวที่โชคดีของกรอบริน ตอนนี้ดูเหมือนอึนทักจะช่วยปลดปล่อยวิญญาณไปได้สองดวงแล้วพออึนทักกลับมาถึงบ้านเธอก็ถามยมมาทูตว่าถ้าเธอตายเธอจะได้ไปสวรรค์ไหมเธออยากดึงดาบให้คิมซิมเพื่อเขาจะได้เป็นเทวดาที่ดูดีขึ้น ผู้คนอาจจะจำเขาได้และพูดถึงเขาได้บ้างเมื่อก่อนเธออยู่กับน้าเธอเหมือนอยู่ในนรกแต่เมื่อย้ายมาอยู่ที่บ้านนี้เหมือนเธอได้แอบมองสวรรค์ทุกวันเลยเธอจึงอยากช่วยดึงดาบให้คิมซิมเพราะเธอคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องดีๆย่อมมาทูดได้แต่ยิ้มรับอย่างแยงแยงเพราะเขาก็รู้ว่าอึนทักไม่ได้รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคิมซิมหลังจากที่เธอดึงดาบให้เขา จากนั้นยม,มทูตได้สวมหมวกของเขาเพื่อไปคอยรับวิญญาณเช่นเคยเขาพาวิญญาณเหล่านั้นมาที่ร้านน้ำชาส่งวิญญาณและทำหน้าที่เช่นเดิมอย่างเซ็งเงหนึ่งในวิญญาณเหล่านี้มีวิญญาณของชายตาบอดเมื่อเขาเก้าวเขาสู่โลกหลังความตายเขาได้เจอกับสุนัขของเขาที่คอยเขาอยู่หลังประตูเขาดีใจมากที่จะเดินไปในเส้นทางหลังความตายกับสุนัข คู่ใจของเขามันทำให้ยมมาทูตประทับใจในเรื่องราวของทั้งคู่มากระหว่างทางกลับบ้านยมมาทูตบังเอิญเจอซันนี่บนสะพานลอยแต่เขาก็ไม่อยากให้ซันนี่เห็นเขาจึงรีบพรางตัวโดยการสวมหมวกแต่ด้วยความบังเอิญซันนี่เดินมาหยุดหยุดตรงหน้าเขาพอดีเธอบ่นต่อว่ายมมาทูตแต่ดูเหมือนเธอจะอดคิดถึงเขาไม่ได้เลยหยิบโทรศัพท์ออกมาโทรหาเขา เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นใกล้ๆตัวเธอแต่เธอกลับมองเห็นแต่ความว่างเปล่ามันทำให้เธอประหลาดใจและรู้สึกขนลุกอย่างบอกไม่ถูกเธอก้าวพลาดจ,จนหงายหลังล้มลงแต่ยมมาทูตก็รีบใช้ตัวเขารับเธอไว้ไม่ให้เธอล้มลงถึงพื้น แต่เหตุการณ์นี้กลับยิ่งสร้างความตกใจให้แก่ซันนี่เธอกรีดร้องและรีบวิ่งออกไปจากตรงนั้นเธอวิ่งมาจนถึงร้านแล้วถามอึนทักว่าเชื่อเรื่องผีไหมเคยเห็นผีไหม อึนทักนางเอกก็รีบปฏิเสธบอกว่าใครบอกว่าเห็นผีก็โม้กันทั้งนั้นพร้อมกับถามไปว่าเจ้าของร้านเป็นไรหรือเปล่าซันนี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเธอแค่เจอเรื่องแปลกๆมาแล้วเธอก็บอกให้อึนทักไม่ต้องมาทำงานเธอเห็นข่าวแล้วว่าจะมีการสอบช่วงนี้เธอให้อึนทักพักไปอ่านหนังสือเตรียมสอบฝ่ายคิมซิมยังคงคุ้นคิดถึงแต่สิ่งที่อึนทักต้องการ เขามาดักรอเธอระหว่างทางกลับบ้านเธอก็ชวนเขาคุยเรื่องของอนาคตของเธอและถามเขาว่าเนี่ยเขายังไม่เห็นอนาคตของเธออีกเหรอเขาบอกปัดไปว่าปกติแล้วเขาจะมองเห็นอนาคตของคนอื่นแต่อาจเพราะเธอเป็นวิญญาณที่สูญหายเขาจึงมองไม่เห็น อืนทักเลยตัดสินใจว่าเธอจะสร้างอนาคตของเธอเองตอนนี้เธอยอมรับในชะตาของเธอยอมรับที่จะเป็นเจ้าสาวของกอบลินมันทำให้เขายิ้มออกมาอีกครั้งเธอถามเขาว่าตอนเขาจะตัดสินใจว่าเป็นเทวดาให้ใครเนี่ยเขามีเกณฑ์คัดเลือกอย่างไรเขาบอกว่าไม่มีเกณฑ์ขึ้นอยู่กับ อารมณ์ในแต่ละวันของเขาถ้าจะให้เลือกระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่เขาจะเลือกช่วยเด็กเพราะตอนแรกที่โลกของเราหลุดลอยไปคนที่ช่วยเขาไว้ก็คือเด็กรับใช้ของเขานั่นเอง อึนทักจึงสงสัยว่าแล้วทำไมตอนนั้นน่ะเขาถึงช่วยแม่ของเธอทั้งทที่แม่ของเธอเป็นผู้ใหญ่เขาตอบว่าตอนนั้นเขาดื่มเหล้าก็เลยใจอ่อนและที่สำคัญแม่ของเธอไม่ได้ขอให้ช่วยตัวเองแต่เธอขอให้ช่วยลูกในท้องของเธอซึ่งก็คืออึนทักนั่นเอง อึนทักจ้องมองคิมซิมด้วยความซาบซึ้งและขอบคุณในวันนั้นเขาก็ทำตามคำขอและทําให้ปฏิหารเกิดขึ้นเขาเอื้อมมือมาลูบหัวเธอเบาๆตามที่เธอเธอได้สอนเอาไว้เธอบอกว่าเขารูปแรงไปเธอจะรูปให้ดูเป็นตัวอย่างพูดเสร็จอึนทักก็ยกมือของเธอรูปผมของเขาบ้างเพื่อเป็นการปลอบใจซึ่งกันและกัน เมื่อกลับมาถึงบ้านอึนทักก็ตื่นเต้นมากที่ได้เห็นต้นคริสต์มาสต้นใหญ่ที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงามเธอถามคิมซิมว่าเป็นฝีมือของเขาเหรอใช้มือสวยๆของเขาทำหรอเขาก็ตอบว่าใช่มือสวยๆของเขาเนี่ยต้องการพักแล้วตอนนี้เธอจึงรีบกล่าวขอบคุณเขาก่อนที่จะออก ะะเธอก็บอกว่าที่ผ่านมาเธอคิดถึงแต่ตัวเธอเองเธอรู้สึกสนุกที่เขาขอให้ดึงดาบและเธอก,ก็กลัวว่าถ้าดึงดาบออกไปแล้วพอเขาดูดีขึ้นเขาจะไปหาสาวอื่นเธอตัดสินใจแล้วว่าเธอจะทำให้เขาดูดีขึ้นเองเขาอยากดูดีตรงไหนล่ะนาต้นคริสต์มาสสวยๆนี้เลยไหมคิมซิมก็ถามด้วยสีหน้าตกใจว่าตอนนี้เลยเหรอ อึนทักก็ตอบว,ว่าใช่แล้วตอนนี้แหละยิ่งเร็วยิ่งดีแต่คิมซิมกับทําท่าเหมือนมีโทรศัพท์เรียกเข้าเขาทําท่าทางรับโทรศัพท์แล้วก็รีบรนรานเดินหนีออกไปอึนทักตะโกนตามหลังว่าเขาคุยโทรศัพท์กับหัว คิมซิมค่ะมาโผล่ที่ร้านน้ำชามาส่งวิญญาณของยมมาทูตนะคะท่าทางก็ตื่นตระหนกของคิมซิมก็ทำให้ยมมาทูตถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอคิมซิมจึงเล่าว่าอึนทักบอกจะดึงดาบให้ยมมาทูตเลยถามต่อไปว่าเธอไม่รู้รายละเอียดใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นคิมซิมจึงยอมรับว่าเขาไม่เคยบอกให้เธอรู้เลยเธอชอบฉันมากเธอเป็นห่วงฉันเห็นเธอบอกรักอยากแต่งงานกับฉันแล้วมันลาบากใจแค่ คิมซิมพูดต่อว่าเธออยากให้ฉันอยู่เคียงข้างเธอไปเรื่อยๆแต่ยมมาทูตก็พูดขัดขึ้นว่าอยากเข้าข้างตัวเองก่อนที่จะมีนายเขาก็อยู่มาได้นะคิมซิมกลับบ้านไปนอนคิดอย่างหนัก เขาเฝ้าคิดถึงคำพูดของอึนทักที่พูดกับเขาตลอดทุกช่วงเวลาที่เจอกันเขาได้ยินแต่เสียงของเธอจนลำพึงพูดกับตัวเองว่าหยุดเรียกชื่อฉันได้แล้วปล่อยฉันไปเถอะแต่ความจริงขณะนั้นก็คืออึนทักเธอยืนเรียกเขาอยู่หน้าประตูห้องนอนนั่นเองค่ะ เย็นวันนั้นขณะที่อึนทักก็เดินออกมานะคะจากโรงเรียนแล้วเนี่ยก็นักเลงทวงหนี้สองคนที่เคยจับตัวเธอไปก็มาหาเรื่องเธออีกแต่โชคดีที่สองคนนั้นทะเลาะกันเองตามที่เคยโดนยมมทูตสะกดจิตเอาไว้ขณะนั้นเองเลขาของปู่ของด็อกฮาวาก็เดินเข้ามาหาแล้วบอกว่าด็อกฮาวามาสายเขาจะไปส่งเธอเอง ระหว่างที่อยู่บนรถนั้นอึนทักพยายามพูดชมด็อกอวาให้กับเลขาฟังเพื่อที่จะได้ช่วยด็อกอวาอีกทางหนึง่งแต่ดูเหมือนเลขาของปู่ด็อกอวาจะตอบกลับเธอแค่คำเดียวเท่านั้นเองว่าค่ะนะคะ จากนั้นนะคะเมื่อกลับถึงบ้านเนี่ยเธอก็พบว่าคิมซิมนั่งอ่านหนังสือรออยู่แล้วเช่นเคยเขาไม่พูดอะไรกับเธอแม้แต่คำเดียวนะคะแม้แต่ตอนอยู่บนโต๊ะอาหารเนี่ยยมมาทูตก็เลยพูดแก้บรรยากาศให้ว่าระหว่างที่อึนทักกับยมมาทูตช่วยกันปอกกระเทียมเธอก็ถามยมมาทูดว่าคิมซิมเขาผ่านความเจ็บปวดมา มาเยอะหรอโยมมาทูตก็บอกว่าไม่รู้สิเขาบอกฉันว่าเขาเสียความทรงจําแต่ไม่รู้ว่าความทรงจําอะไรเขาเป็นโยมมาทูตไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบความคิดของคิมซิมแล้วก็บอกอึนทักเนี่ยให้เป็นนั่งเงียบๆไป ก่อนที่เขาจะเรียกชื่อเธอจนครบสามครั้งนะคะอึนทักก็จึงหน้าหงอยเพราะเชื่อว่าถ้ายมมาทูดเรียกชื่อใครครบสามครั้งแล้วเขาจะพาวิญญาณดวงนั้นไปค่ะยมมาทูดก็จึงบอกว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยฉันต้องเรียกชื่อให้ครบสามครั้งแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วเรียกแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วทำให้อึนทัก รู้สึกกลัวขึ้นไปใหญ่นะคะจึงอาสาจะปอกกระเทียมให้หมดนี้เลยอึนทักเธอถามยมมาทูดไปว่าเราเจอกันตอนไหนเราเจอกันตอน9้าขวบแล้นเราก็เจอกันตอนนั้นเพราะแม่ตอนตอนอายุ19เนี่ยเขาก็มาเจอเธออีกครั้งข่าวนี้เพราะความบังเอิญหรือหรืออะไรยมมาทูดจึงบอกว่า 99- 29ก่อนจะสมบูรณ์แบบต้องเผชิญเรื่องเร็วร้ายที่สุดแต่อึนทักก็ยังไม่เข้าใจความหมายของมันนะคะยมมทูตจึงบอกว่าเขาจะบอกความรับอะไรให้เขาสื่อสารทางจิตบอกความรับว่าตอนเธออายุ29เธอจะได้เจอยมมทูตนั้นเป็นชะตาของดวงวิญญ,ญาณที่สูญหายถึงแม้ยมทมูตตนนั้นจะไม่จะไม่ใช่เขาโลกนี้ต้องมีลำดับ และ9ก็ใกล้เคียงกับ10ที่สุดและเหมาะจะเป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าถึงตอนนั้นก็ขอให้โชคดีอ่นทักได้แต่มองหน้าย,ยมมาทูตอย่างสงสยัยเธอไม่สามารถที่จะรับฟังการสื่อสารทางจิตของเขาได้เลยเธอจึงถามไปว่าแล้วความลับนั้นมันคืออะไรเขาก็จึงตอบไปว่าเมื่อคือนนี้เขาฝันดีนะเขาอาจได้เลื่อนขั้นท่นใดนั่นเองค่ะเสียงเครื่องปั่นผ้าก็ดังขึ้นนะคะผ้าก็ซักเสร็จแล้วยมมาทูตก็ปอก ระเทียมต่อให้เสร็จแล้วค่ะคือช่วยนะคะเธอก็พูดทิ้งพูดเสร็จนะคะเธอก็ทิ้งให้ยมมาทูดเนี่ยไปปอกกระเทียมตามลําพังค่ะจากนั้นเนี่ยเมื่อเดินนะคะเธอเดินมาหาคิมซิมแล้วก็ถามว่าเขาโกหกอะไรหรือเปล่านะคะโกหกเธออะไรหรือเปล่าเขาก็ตอบว่าไม่มีไม่ได้โกหกเลยเธอก็เลยถามว่าถ้าไม่ได้โกหกแล้วคุณคิดย้อนอะไรเป็นถึงไหนแล้วทําไมคุณถึงรู้สึกติดค้างบางอย่าง เขาจึงถามกลับว่าแล้วเธอเป็นใครทำไมถึงมาโวยวายใส่เขาทำไมชอบทำให้เขาหงุดหงิดถ้าเธอดึงดาบ ตอนนี้ฉันก็ขอจบตอนนี้เลยอึนทักรู้สึกเสียใจที่ค่าของเธอมีแค่นั้นแต่เธอก็ตอบไปว่าเธอก็จะดึงดาบให้เขาอยู่แล้วไงคนที่ไม่คุยกับเธอก็คือเขานะเขาจะให้รอถึงเมื่อไหร่เขาเป็นอมะตะอาจมีเวลามากแต่เธอเน่ะเป็นคนธรรมดาไม่มีเวลามากขนาดนั้นเธอจะต้องเรียนจะต้องทำงานไปด้วยแล้วก็เร่งเขาให้ทำให้เสร็จเขาก็เลยอ้างว่าพรุ่งนี้ก่อนวันนี้วัน ากาดีพอวันลุ่งขึ้นอึนทักก็มานะคะก็จะมาดึงด่าให้เขาอีกรอบหนึ่งก็บอกว่าจะรีบดึงให้ก่อนไปเรียนเขาก็อ้างเช่นเคยว่าพรุ่งนี้ก่อนวันนี้อากาศไม่ดีครั้นถึงวันถัดไปเขาก็ขอผัดเป็นวันพรุ่งนี้อีกครั้งเขาบอกว่าขอนะขออีกวันหนึ่งซึ่งระหว่างนั้นเองนะคะก็อึนทักก็เริ่มเขียนสัญญาที่จะให้เขาเซ็นเผื่อเอาไว้ก่อน ก่อนที่เขาจะช่วยดึงดาบนะคะก็ในวันนั้นเองค่ะคิมซิมก็ไปหาปู่ของด็อกฮวาแล้วเขาก็มองเห็นภาพวาดของหญิงที่ที่เป็นคนรักของเขานะคะก็คือให้ปู่ของด็อกฮวาช่วยเก็บรักษาเอาไวา้แล้วก็ให้ช่วยเผารูปนี้หลังจากที่เขาจากไปค่ะถึงเขาจะยังไม่เจอคนที่เขาติดค้างแต่เขาก็ต้องไปนะคะหลังจากที่เขาไปแล้วเนี่ยเขาก็อวยพรให ปู่ของด็อกฮวายังมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีกินดีต่อไปปู่ของด็อกฮวารู้สึกเสียใจมากที่นายท่านของเขามาลาเพื่อจะจากไปเขารับปากว่าจะทำตามที่นายท่านขอร้องจากนั้นคิมซิมก็ได้ให้บัตรเครดิตกับด็อกฮวาแล้วบอกว่านี่คือรางวัลของนาย ด็อกฮวาสงสัยว่ารางวันอะไรเขาไม่ได้ทำอะไรเลยคิมซิมยกมือขึ้นรูปหัวด็อกฮวาแล้วบอกว่ารางวันที่นายตั้งใจทำทุกอย่างจากนั้น เขาโทรศัพท์หาย,ยมมทูตเพื่อจะบอกว่าเขาอะทิ้งโฉนดบ้านหลังนี้ไว้ในห้องให้ยมมทูตเขาขอให้ยมมทูตมีชีวิตที่ยืนยาวถ้าเขาหายไปก็ให้ลบความทรงจำของอึนทักด้วยเธอจะได้ไม่โทษตัวเองเรื่องราวเหมือนกำลังจะซึ้งๆจูจูเสียงยมมทูตก็ดังแทรกเข้ามาว่าว่าไงนะพูดดังๆหน่อยฉันไม่ได้ยิน คิมซิมก็ยกโทรศัพท์ขึ้นมาปรากฏว่ายมมาธุดกำลังวิดีโอคอลมาจากถนนที่มีรถเสียงดังโดยที่ไม่ได้ใส่หูฟังคิมซิมตะโกนบอกให้ยมมาธุใช้หูฟังแต่ยมมาทุดกับนึกว่าเขาให้เอาโทรศัพท์ห่างออกจากหูทำให้คิมซิมถึงกับทำหน้าเอือมระอาแล้วก็ตัดสายทิ้งไปเลยนะคะ เป็นยยมทูตก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วค่ะโดนตัดสายไปแล้วค่ะคืนนั้นเองค่ะระหว่างที่อึนทักนะคะนางเอกนั่งคิด ถึงเรื่องราวระหว่างเธอกับเขานะคะคือเธอกับคิมซิมนั้นเธอก็หันไปเห็นคิมซิมค่ะที่ยืนอยู่นานแล้วนะคะโดยที่เธอไม่รู้ตัวเลยเธอก็บอกให้เขาส่งมือมาพร้อมกับเขียนอักษรบางตัวลงบนฝ่ามือของเขาแล้วก็ถามเขาว่านี่มันแปลว่าอะไรเขาก็ตอบว่ามันแปลว่าได้ยินเธอกล่าวขอบคุณเขาและอวยพรให้เขาฝันดีพร้อมกับลุกเดินกลับห้อง เมื่อกลับมาถึงห้องเธอเขียนคำแปลนั้นลงในสมุดที่เธอคัดลอกอักษรจากบันทึกที่เธอเคยเจอในห้องของคิมซิมเมื่อครั้งที่เธอไปนอนในห้องเขาเธอค่อยๆประติดประต่อตัวอักษรแต่เธอก็ยังไม่สามารถอ่านมันออกอยู่ดี คิมซิมตามอึนทักมาที่ห้องเขาได้มอบกระเป๋าน้ำหอมและเงินห้าล้านวอนให้กับอึนทักเอาไว้ใช้ตอนที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยและบอกให้เธอช่วยดึงดาบให้เขาตอนนี้เลยอึนทักก็ถามเขาว่า ในของพวกนี้มีความรักอยู่ไหมแต่เขากลับตอบว่าไม่มีอึนทักจึงบอกว่างั้นขอเวลาห้านาทีแล้วเธอก็ตามเขาออกไปเขาพาเธอมาอย่างทุ่งดอกบักวีที่เป็นที่ทิ้งศพเขาและขอให้อึนทักเนี่ยดึงดาบให้เขาตอนนี้เลยแต่ก่อนที่อึนทักจะดึงดาบเธอได้ยื่นสัญญาบางอย่างให้กับเขาเธอบอกว่าถ้าเธอดึงดาบแล้วเธออาจไร้ค่าเลยเขียนบางอย่างเผื่อไว้โดยสัญญาเขียน ไว้ว่าถึงฉันจะไร้ค่าคุณก็จะไม่พูดและเธอก็บอกให้เขาอ่านข้อสุดท้ายด้วยว่า ถ้าถึงวันหิมะแรกของปีก็บรินต้องยินดีให้เธอเรียกเธอจะรอนะเขาถึงได้ถามเธอกลับไปว่าเพราะอย่างนี้เหรอเธอถึงได้ถามชื่อเขาเธอก็ยื่นปากกาให้เขาเซ็นชื่อในสัญญาเขาก็ยอมเซ็นแต่โดยดีทันใดนั้นก็มีหิมะตกลงมาเขาบรนดาลให้หิมะตกเพื่อให้คำสัญญาของเธอกับเขาที่จะดึงดาบในวันหิมะแรกเป็นจริง เขาจ้องมองหน้าเธออีกครั้งแล้วบอกว่าตอนนี้เลยเธอจึงวางสมุดลงแล้วตั้งทา่าเตรียมพร้อมจะดึงดาบเขาพูดกับเธออีกประโยคหนึ่งว่าให้เธอจำเอาไว้ให้ดีในวันที่อากาศดีและในวันที่อากาศไม่ดีหรือวันที่อากาศงั้นๆฉันจะรักทุกช่วงเวลาแล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันไม่ใช่ความผิดของเธอ แต่เมื่อเธอจะดึงดาบปรากฏว่าเธอกลับจับดาบเล่มนั้นไม่ได้เลยไม่ว่าจะพยายามกี่ครั้งเธอก็ไม่สามารถจับมันได้ท,ทั้งที่เห็นมัน เมื่อเธอเห็นว่าเธอจับดาบไม่ได้เธอก็ทวนคำพูดของเขาว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่ใช่ความผิดของเธอเขาถึงกับอึง้งไม่คิดว่าเรื่องราวจะเป็นแบบนี้เขาโกรธมากขอสัญญาคืนเพื่อจะเอาไปเผาแต่อึนทักนึกขึ้นได้ว่าต้องเป็นแบบนั้นแน่เจ้าชายที่โดนคำสาบเหมือนในเทพนิยายไงต้องทำแบบนี้คิมซิมจึงถามว่าแล้วต้องทำอย่างไรอึนทักจึงดึงตัวของ คิมซิมเข้ามาจูบเลยนะคะว้ายผู้หญิงบุกค,ค่ะผู้หญิงบุกสนุกมากเลยค่ะจบตอนที่6แล้วนะคะก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านรักษาสุขภาพนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงกันทุกคนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในตอนที่7นะคะ